ฮอกโอลี only, นะให้แอคชั่นไอไม่นะผู้ไปเล่ยไปเื่ยไปเื่ยคนเขาชอบไปกล่าวหาอินซีเป็นพวกจับจดเจะาพ่อโปรเจกต์จอมโปรเจกต์แต่ข้อดีเขาก็เยอะนะเขาก็มีไอเดียของเขาชอบการเปลี่ยนแ <c oughs> ปลงการเปลี่ยนแ <c oughs> ปลงจะนํามาซึ่งอะไรที่ใหม่ๆชอบของใหม่ชอบของแปลกลิมิเต็ดอ i ดิชันของสําคัญสาคัญมันดูท้าทายดีวันหยุดคนอื่นเหนื่อยแทบตายนอนอยู่บ้านอินซีไม่ใช่ทํางานทุกวันเหนื่อยวันหยุดอินซีทำอะไร ออกนอกบ้านอยู่ทุกที่ที่ไม่ใช่บ้านออกไปไหนไว้เอีซีไม่เหนื่อยอวะก็เดินดูคนเดินไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละบางทีหิวก็นั่งร้านกาแฟดูอะไรวะดูคนเดินไปเดินมาก็เอาชอบของใหม่ของแปลกชอบเทคโนโลยีไม่ได้แปลว่าจะซื้ออยากรู้อะไรไม่ต้องรอคนถามเสิร์ชหาเอง Google เป็นยังไงอ๋อเหรออ๋อ เวลามีคนถามพี่พี่พี่สินค้าตัวนี้ขออีบริษัทหนึ่งอะมั่เหมือนของเราเลยมันต่างยังไงวะพี่เออไม่รู้ว่ะไม่ต้องรอให้ใครกระตุ้นกระตุ้นตัวเองได้ส่วนเองแล้วถ้าเขามีความรู้เขาตอบได้เขาเคลียร์ได้เวลาเขาอธิบายเต็มเหนียวชอบถ่ายทอดนะครับบางคนนี่ถึงขั้นมีของสะสมเป็นคนติดคนหนึ่งอะ่ะเพราะนั้นคนที่อยู่ในไทยของโรบินซีจะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ บางคนที่ชอบแซวว่ามันเตดม,มันเตะขึ้นขึ้นลงลงเมื่อวานคุยเป็นบ้านเป็นหลังคุดเกง่งสนุกสนานเฮฮาโอ้ยบันเทิงอ่ะวันนี้เงียบกิ๊บยินซีเป็นไรมีไรหรือเปล่าเฮ้ยพี่ไม่ได้เป็นไรปกติไม่จริงอ่ะเมื่อวานยังโอเคอยู่เลยวันนี้มีอะไรหรือเปล่าไ,ไม่มีเนี่ยปกติปกติก็เมื่อวานไงสนุกสนานเฮฮะเมืม่อว,วานก,ก็ปกติวันนี้ก็ปกติมึงไม่ปกติใช่ไหม ก็ปกติอินซีปกติความโปรติของอินซีคือโรกส่วนตัวสูงถ้าสนุกเพื่อทุกคนเต็มที่ไม่มีปัญหาแต่ในายามที่เขาไม่อยากคุยกับใครเขาก็ไม่อยากตอบอ่ะเขาก็อยากอยู่ของเขาเฉยเฉยอยู่เฉยเฉยถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปร้านอาหารตามสั่งนี้ไอเดียเมนูคิดเองได้ด้วยนะเอาอันนี้ผสมไปนั่นนั่นอันี้อันีนไม่ชอบอะไรหน้าเบื่อน้าเบื่อยเยอะยเยอะเยอวันหยุดวันอาทิตย์ไปร้านอาหารที่มีต้องรับบัตรคิวอะ่ะ ยาวๆอ่ะกี่คิวคะเอ่อใกล้จะถึงแล้วค่ะประมาณ48ิคิวค่ะใครจะกินก็กินอีซีกูโดนกลับไม่เอาเสียเวลาแล้วบรรทัดสุดท้ายครับไม่ชอบงานที่มีรายละเอียดดีเทลเยอะๆโปรเซสหนึ่งสองสามสี่ต้องมีข้อหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามกดเยอะๆระเบียบเยอะๆ,ๆอีซีจะรู้สึกทำไมครับเนี่ยโ <laughs> <laughs> อ้อ๋อ <laughs> เขาเขียนไว้ใช่ปะโอเค น่าเบื่อจริงๆแล้วจะใส่คําว่าลาคาญด้วยซ้ําไม่ได้เป็นคนนอกคอรกนะครับแต่ถ้ามันเยอะขนาดนั้นบางทีอีซีก็หนีเลยนะครับไม่ทําอีซีสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้นะครับจอมเซอร์ไพรส์คนหนึ่งเลยนะถ้าท่านมีแฟนอีซีน,นี้โอ้เซอร์ไพรส์ตะบี้ตะบันเซอร์ไพรส์นะวันนี้วันครบรอบวันนั้นมันเกิดวันนี้วาเลนไทน์ฉันจะทําอันนี้นจะทําอย่างนั้นฉันจะทาใหม่ซ้ำกับปีที่แล้ว จะมาปีที่แล้วทําอย่างนี้ปีนี้ทําอย่างนั้นไอส้สม,มัยเด็กๆอัดเพลงใส่เทปกูทํามาแล้วไล่ใส่ซีดีเซอร์ไพรส์ทำมาหมดละปีนี้เอาอยัางไงดีว่าใช้ได้นี่วะเพราะไอ้นั้นมาทากับอีกคนนึงอันนี้คือคนละคนแผนในหัวเยอะมากพอจะทําจริงๆอ้าวเ,เลยวันวะ <c oughs> เออเลยวะ่ะแล้วพอเลยเสร็จปุ๊บเสียใจอ,อะไรอวร์ไหม รวบยอดปีใหม่ทีเดียวเขามีทางออกของเขาไปเองเขาไปเรื่อยรถตรงรถติดจะให้มานั่งแท่รอไฟโอโอีกนานไหมเนี่ยกแก๊กแก๊ก,แกกูไปแล้วบินได้กูบินแล้วรถคันเนี้ไม่ชอบในห้องนี้มีอินซีไหมครับกูเป็นการยกที่สนุกมากเลยนะครับท่านยกพอๆกับเอาหนูกับกระทิงรวมกันนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งใครเป็นกระทิงยกมือ กระทิงเค okay, ครับหนูครับกระทิงกับหนูใกล้เคียงกันอินซีครับไม่แปลกใจที่ทำไมอินซีเยอะกว่ากระทิงกับหนูเพราะธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยมันเป็นธุรกิจที่มันออกแบบวิธีสำเร็จได้จริงป่ะผมใช้คำไม่ผิดนะออกแบบวิธีที่เราจะสำเร็จได้มันจะเหลือกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่ตอนนี้หลายคนกำลังคิดอยู่ว่าเหลือถึงผมบ้างไหมเนี่ยท่านครับสุดท้ายครับ หมีนึกถึงหมีนึกถึงอะไรน่ากลัวน่ารักอุย้ย <laughs> ถูกทั้งหมดถูกทั้งหมดตัวใหญ่เคลื่อนที่ <c ười> ช้า <c ười> ทานเยอะช้าช้า <c ười> กินเก่งอ้วน <c ười> ขนเยอะโอเคดูเหมือนขี้เกียจตัวเป็นขนยังไงเนี่ยนะ อุงเท้าเขาใหญ่มากเลยใช่ไหมครับน้าหนักตัวเขาเยอะเวลาเขาเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยรอยเท้าของหมีนี่ดูง่ายมากเพราะว่ามันจะฝังลึกไปดังนั้นในห้องนี้ครับเราเริ่มจะรู้สไตล์ของตัวเองแล้วใครก็ตามที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่มีความชัดเจนสูงผมใช้คำว่าท่านเป็นคนที่ชอบอะไรที่ชัดเจนชัดเจนชอบอะไรที่มีรายละเอียดชอบอะไรที่ชัวร์ชัวดังนั้นกลุ่มที่เป็นหมีเนี่ยครับเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง คือถ้ามันดีอยู่แล้วเปลี่ยนทําไมอ่ะเวลาเปลี่ยนน่ะรู้ไหมว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้างมันต้องเปลี่ยนโปรเซสเลยนะเว้ยของเก่าเนี่ยกว่ากูจะจําได้ในกูแทบเพลียเลยนะแล้วมีของใหม่มาอีกเปลี่ยนทําไมวะเปลี่ยนบ่อยๆไม่ชอบเลยขี้เกียจปรับตัวใหม่ไม่ชอบเสี่ยงไม่ชอบทําอะไรที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะเขากังวลว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากลัวแก้แล้วมันจะไม่ดีไม่เพอร์เฟกต เพราะเขาชอบสมบูรณ์แบบนะนะครับเขาชอบความมั่นคงเขาเป็นคนที่รอบคอบมากตกลงอะไรแล้วก็ต้องทาตามนั้นยึดตามนั้นอย่าเปลี่ยนบอ,อย่าเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนอะไรแจ้งลงงน้าแจ้งลงงน้าไม่พอบอกโดยเปลี่ยนทําไม่แ yeah. คนะครับเน้นรายละเอียดเป็นนักคิดนะครับเขาไม่ใช่เป็นคนดื้อน,นะครับเป็นแต่ว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลเท่านั้นเองดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ในกลุ่มหมีเนี่ยเขาอยู่คนละทิศที่ตรงกันข้ามกับอินทรีตะวันออกตะวันตกอินทรีนี้ไม่ชอบอะไรที่เป็นรายละเอียด น่าเบื่อแต่มีจะบอกเลยก็เพราะอินซีไงต้องมาตั้งตามเก็บงานของพวกอินซีอย่างติดจัดไม่ทำตามดีเทลเนีย่ย ISO 5สอมาเลยไม่เคยกลัวแต่5สอ ISO ไปคุยกับอินซีแทบเพลียบริษัทไหนถ้ามี5สอไปเจอกับอินซีเมื่อสักครู่นี้ท่านยกมือแล้วบริษัทท่านมี5สออินซีจึงมีความสึกว่าเพื่อทำ5สอทำไมทำ5สอที่ไรของหูหาไม่เจอทุกรอบ เก็บกวาดกวาดลงกล่องถึงเวลาเข้ามาตรวจออกไปตรวจงานข้างนอกก็ได้วะแต่หมีเขาเป็นคนที่เขาชอบความชัวเห็นเขาปีนกินไผ่กินอะไรให้ท่านนึกถึงหมีที่เป็นหมีจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดท่านไปนึกถึงหลินปิงนึกถึงอะไรท่านก็จะนอนทั้งวันนะครับหมีนี่เขาก็จะกินใบไผ่ฮะอยู่กับธรรมชาติกลิ้งไปกลิ่งมาวันหยุดตรงกันข้ามกับอินซีครับก็จํำสินะนอนได้ก็นอน อยู่บ้านดูหนังอยากทําอะไรชอบทาอะไรก็อยู่บ้านทําสวนดูต้นไม้แต่ถ้าเขาจะเที่ยวสิ่งแรกที่เขาจะนึกคือเขาจะเที่ยวในแบบธรรมชาติน้ําตกภูเขาทะเลไปกับครอบครัวรักครอบครัวรสุขไม่ชอบทําอะไรที่เสี่ยงเซฟเซฟดีกว่าไม่ชอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเซฟโซนสูงชัวร์อย่าประมาทกันไว้ก่อน ค่อยๆไปเวลาพักเที่ยงกินข้าวกระทิงถามเฮ้ย hey, กินข้าวกินอะไรดีอีกระทิงมันคงต้องดูว่าแถวไหนสั้นเอาแถวนั้นง่ายๆสั้นๆจบได้ใจความแต่ถ้าอยากกินอะไรดีกระทิงมันก็จะใช้เสียงที่ทรงพลังของเขาให้คุณหนูไปกินตามมันเองอะไปถามหน,หนูหนูจะตอบว่าอะไรก็ได้ซึ่งไม่ควรถ,ถามไม่ได้คําตอบอะไรไปถามหมีหมีอาจจะคํานวณว,ว่าไปยังไงไปรถใครทันื้าวะต้องจองเปล่าโอ้โหเป็นขั้นเป็นตอนมากไปถามอินซี ายเอาดาบหน้าไปก่อนอินซีเยอะมากครับคิดตอนขับรถแล้วอะกินอะไรดีวะกินอะไรดีวะกินอะไรดีวะซึ่งแบบนี้มีจะนั่งข้างๆแล้วแบบไม่คิดมาก่อนวะแล้วขับไปเนี่ยแล้วกว่าจะนึกออกแล้วบางทีนึกออกได้ส่วนใหญ่คือมันจะเลยมาแล้วทั้งนั้นเอ้ยไม่เป็นไรนะรถมันไปได้ไปได้ไปได้อีทั้งนี้พูดไปอ n อนก็จะบอก้ำคาญวะ หนูเห็นปุ๊บอีกฝั่งนี้เขาคิดกันอยู่ปุ๊บหนูก็จะแบบอะไรกันล่ะไก่เกลียไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยโอเคนะมันก็อร่อยนะเธอมันก็อร่อยนะร้านนี้มันก็อร่อยนะเขาก็จะเป็นตัวที่ทําให้สีสันมันเกิดขึ้นไปไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นหมีเขาจะชอบอะไรที่ชัดเจนขั้นตอนถ้าเกิดท่านอยู่กับหมีหมีจะมีคําว่าทําไมเยอะมากเพราะเขาอาจจะสงสัยว่าโฟลในหัวเขามีโฟลคือขั้นตอนอะ ถ้ามันไม่เป็นตามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามนี้ปุ๊บอยู่ดีดีหนึ่งและสามแล้วไปเจ็แล้วไปเ้าอ้าวแล้วสองสามไปไหนอ่ะก็ก,ก็รวมรวมไงก็รวม,รวมกันไปเลย,ก,ยก็ได้เป็นสองอ้าวแล้ว,แล,วแล้วถ้ามันไม่สําคัญแล้วเขาจะมีข้อสองข้อ3ามมาทําไมเวลาไปคุยงานกับหมีหมีขอเอกสารน่ะคุยด้วยวาจาอาจจะไม่ชัวร์มีเอกสารป่ะขอเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เวอร์เลยในห้องนี้ใครเป็นหมีครับโอเคครับขอบคุณมากครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเวลาท่านจะต้องเลือกเนี่ยนะครับมันเลือกได้แค่แบบเดียวเท่านั้นมันจะมีบางท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่ทําไมครับเหมือนสองอย่างเลยอ <laughs> <laughs> อย่าเลือกตามความชอบอย่าเลือกเพราะสถานะอาชีพเป็นหนูเราเป็นลูกน้องเราไม่ใช่คนใหญ่คนโตเอาตัวเล็กๆเ,เจียมเนื้อเจียมตุกไม่เกี่ยวนะครับเลือกตามไลฟ์สไตล์อย่างที่ทา่านยกมือมาสักครู่นี้แหละและสุดท้ายครับท่านปรึกษาคนอื่นได้ ปรึกษาได้แต่ต้องปรึกษายัางเป็นกลางท่านให้คําแนะนําคนอื่นได้แต่ต้องเป็นกลางแต่ส่วนใหญ่มันจะมีแบบนี้นะครับไม่เชื่อกูเถอะเมืองแหลกกาเทงกูจําได้ <_ d ial ing> นี่เลยแกเลยอินซีแกเลยเลยชื่อเจ๊คือของพวกนี้ใครควรจะรู้ดีที่สุดครับ <_ d ial ing> ตัวเราเราเคยอยู่คนอื่นแล้วเราเคยปลอมตัวเป็นอย่างอื่นบล่ะเคยปลอมตัวสนุกอยู่ในงานที่กูไม่ได้อยากจะมาเลยแต่พอมาถึงปุ๊บเป็นไงสวัสดี แต่ในใจนี่คือมาทำไมวะอาหารฟิวชั่นอาหารโรงแรมอาหารฟิวชั่นนึกออกใช่ไหมครับาจานใหญ่ๆมีเชฟประธานเล็กที่หน้าตาดีอ่ะแต่เวลาใส่เข้าปากไปแล้วท่านจะนึกถึงบะหมี่หน้าเซเว่นอ่ะแล้วลองส่งอืดอัดอืดอัดแต่โลกของอินซีไปต่อได้อยู่ที่ไหนก็ได้ยังไงก็ได้นะครับท่านครบกันอินซีปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้ปรับตัวได้ปรับตัวได้ แต่จะมีปรับตัวเป็นช่วงเวลาที่กําหนดพอถึงจุดหนึ่งเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่บางครั้งอินซีก็ไม่พูดด้วยว่าไม่ใช่มันไม่ใช่อินซีบินหนีไปเลยก็มีแต่หนูจะไม่ค่อยชอบพูดอะไรเยอะกลัวเขาคิดมากทั้งหมดในห้องนี้ช่วยผมตอบคาถามหน่อยนะครับมีอยู่4ประเภทมันจะมีอยู่สองประเภทครับที่เน้นงานอีก2ประเภทเน้นอารมณ์เน้นแปลว่าลีดที่ตัวนั้นนะไม่ได้แปลว่า เขาไม่เอาอย่างอื่นนะเน้นงาน2ประเภทเน้นอารมณ์2ประเภทใน4กลุ่มนี้2กลุ่มไหนเน้นงานครับกระทิงกับหมีกระทิงกับหมีครับแล้ว2กลุ่มไหนเน้นอารมณ์ครับหนูกับอินรีเห็นไหมติดไงติด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 กลุ่มไหนมีอยู่2กลุ่มชอบการเปลี่ยนแปลงอีก2กลุ่มถ้าเป็นไปได้ไม่เอาการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงกลุ่มไหนครับ อินซีครับครับหนูเนี่ยเวลาจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับหนูหนูจะคิดอย่างนี้เลยครับว่าเฮ้ย <im it> จะเปลี่ยนหนอเปลี่ยนทำไมอ่ะเปลี่ยนยังไงอ่ะแล้วเราต้องไปอยู่ไหนแล้วไปอยู่กับใครอ่ะแล้วเราจะโอเคไหมเราจะทําได้หรือเปล่าคิดเยอะมากแต่กระทิงถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเอาลุยทําอินซีเปลี่ยนแล้วดีกว่าเอาเลยหมีเปลี่ยนทําไมครับถ้าของเดิมดีอยู่แล้วโอเคไหม เรา้จะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงกับที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเกิดผมตั้งคําถามถามว่าเ,าเวลาที่คุยกันเนี่ยนะครับใน4กลุ่มนี้ไลฟ์สไตล์ของแต่ละประเภทมีไม่เหมือนกันความชอบมีไม่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดผมถามว่า4ประเภทนี้แบบไหนดีที่สุดครับสมมตินนะ <S <S ผมใช้เวลาสั้นๆตรงนี้นะสมมตินนะเรามีสมาชิกอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดทั้งหมดสมมติ5 0 0ท่านเป็นกระทิงข้อดีคือลุยมุ่งมั่น เป้ายอดขายได้สุดๆลุยงานสำเร็จคนตายเลยใช่ไหมคนเสียหายความรู้สึกของทีมมันนะมันไม่โอเคอะถ้าเรามีหนูห้ารอชีวิตข้อดีคือรักรีเลชั่นยืดหยุ่นบรรยากาศดีสนุกสนานลันลาจับมือกันไปค่อยๆไปสินค้าใหม่งงๆค่อยๆบอกกันลันลาไปได้กันไปด้วยกันเหนือไหม ข้อเสียครับถ้าเรามีแต่หนู500คนช้าเมาหมอยทั้งวันเห็นไหมถ้าเรามี500คนเป็นอินซีข้อด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 ีไอเดียความคิดสร้างสรรค์มองการไกลนวัตกรรมวิธ um ีคิดสุดยอดอะข้อเสียคือมีแต่คนคิดใครจะทำนั่นน่าสิ บินเต็มไม่หมดสุดท้ายครับถ้าเรามีหมีหมี5 0 0ชีวิตข้อดีคือมันคงชัวชัดเจนเวลาลูกค้าถามอะไรมาปุ๊บเอกสารพรึบพรึบไม่มีมั่วไม่มียกเมฆข้อเสียคือมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แบบเดิมเดิม เพราะนั้นหลายท่านก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าแบบดีที่สุดก็คือเราต้องเป็นทุกอย่างแต่มันมีที่ง่ายกว่านั้นครับคือขอให้ท่านรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครแล้วเราก็ปรับเข้าหาคนคนนั้นเป็นในแบบนั้นนะครับมันจะมีคําพูดที่เขาอยากฟังคําพูดที่เราอยากฟังแล้วก็สุดท้ายครับอย่างที่ผมพูดไว้ในตอนต้นคือพูดในสิ่งที่เราอยากพูดหรือพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังตอนนี้ท่านจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าคู่ชีวิตของท่านเป็นคนประเภทไหน ถึงได้เข้าใจว่าที่ผ่านมาเข้าใจและทวนรอบสุดท้ายนะครับพวกเราครับในห้องนี้ใครเป็นกระทิงยกมือครับประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์หนูหนูโอเคอินส่โอเคมีครับ โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมเริ่มเห็นอะไรที่ชัดเจนแล้วนะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับมันจะมีคําพูดหลายๆอย่างที่เราควรพูดกับเราไม่ควรพูดในแง่ของการขายมันจะมีคําพูดบางอย่างที่หนูฟังแล้วไม่โอเคการพูดบางอย่างที่กระทิงฟังแล้วหน่าเบื่ออย่างที่ผมบอกไว้ครับวันนี้ผมจะทําให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรและเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าใดครั้งหน้า เราจะเอาสิ่งที่เราเป็นและไปวิเคราะห์กับคนอื่นๆเนี่ยแล้วใช้กับงานขายได้อย่างไรเป็นยังไงครับวันนี้พอได้รู้จักตัวเองไหมดีไหมรู้สึกว่าเราฝ่าฝานฝ่าอะไรมาอย่างน้อยๆได้รู้ว่าตัวเองเป็นกระทิงเนาะ <laughs> อย่างน้อยเราตัวเองว่าอ๋อนี่ใส่แล้วเป็นอย่างนี้ไว อย่าไปเที่ยววิ่งถามคนอื่นว่าทําไมแกเป็นอย่างนั้นทําไมเธอเป็นแบบนี้วันนี้เข้าใจตัวเองว่าก็เพราะเรานิสัยเป็นแบบนี้เราเลยคาดหวังว่าคนเหล่านั้นจะต้องเป็นในแบบที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะเอา4ไทยนี้4แบบนี้มาใช้กับงานขายได้อย่างไรวันที่22เดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับเจอกันไหมครับ22่อเลิศ <c oughs> แล้วเราพบกันในวันที่22นะครับขอเสียงปรบมือครับพวกเราทุกๆคนครับขอบคุณครับ